อ่ะวันนี้งานแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาครั้งนี้เราซึ่งโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ไปนะครับได้ประมาณ1เดือนนะปัญหานี้เกิดจากลมกึ่งนะครับเกิดจากลมกึ่งนะฟังให้ดีนะปัญหาเกิดจากลมกลึงตีปอกสแตนดาร์ดนะครับมาให้เรานะแต่ใช้ไปได้ประมาณ1เดือนนะฮะเราสังเกตตั้งแต่วันแรกๆแล้วคันนี้นะกับการโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์นะน้ำมันนะกระเด็นออกก้านไม่วัดนะครับกำลังอัดรั่วลงด้านล่างนะของอ่างน้ำมันนะทำให้น้ำมันกระเด็นขึ้นมาตรงก้านไม้วัดนะครับเรานะแนะนำ FC ให้เอารถเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเข้ามาเราบอกต้องจอดเลยปัญหาเกิดจากกระบอกสูบแน่นอนนะครับปอกสูบที่อัดมารอบแรกเป็นปัญหานะฮะเบี้ยวบิดนะฮะเบี้ยวบิดปอกสูบเป็นปัญหาอันเนี้ยเราปรึกษากับ FC นะแล้วก็ลงกึ่งจะทำยังไงค่าใช้จ่ายนั้นมันมาตกเราหมดเลยนะครับทุกอย่างนะงานแก้ไขแล้วก็เวลานะครับคราวนี้จะจบงานนะลงกึ่งแจ้งต้องตีปอก2ชั้นนะครับตีปอก2ชั้นใหม่ให้มองเข้าไปนะจะเห็นว่าตรงปอกจะสวมมา2ชั้นนะฮะแต่ส่วนมากถ้าเสื้อโกงหรือเสื้อบิดถึงจะตี2ชั้นนะครับแต่ครั้งนี้เราไม่แน่ใจว่าทำไมมันเกิดปัญหานี้ได้นะฮะอ่ะแต่ปัญหานี้เราแก้ไขให้แล้วนะฮะโดยการตีปอก2ชั้นนะเรื่องความร้อนไม่มีมานะสำหรับคันนี้นะครับแสดงว่าปอกที่ตีมารอบแรกไม่ได้มาตรฐานนะครับเราจึงแก้ไขงานให้ใหม่นะก็ให้ FC รอนิดนึงนะสำหรับการแก้ไขปัญหาครั้งนี้นะฮะจบแน่นอนเดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบนะฮะแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาเราจะให้ดูนะเบื้องต้นคันนี้ก้านไม่วัดดันนะดันแรงเลยนะเราก็เอ๊ะหรือว่ามันยังรันไม่เข้าที่นะเลยให้FC นะนำไปใช้ก่อนผ่านไปเดือนนึงอาการเดิมอยู่นะครับก็เอามาแก้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาภายหลังนะโอเคนะกับคันนี้รอตามนะ Isuzu CJA1 นะครับดันเอาก้านไม่วัดนะครับสวัสดี FC นะครับคันก่อนที่เป็นประเด็นนะเรื่องการซ่อมนะหรือว่าโอฮอนเครื่องยนต์คันนี้ไปประมาณไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องควันนะที่ออกตรงก้านไม้วัดเยอะนะตอนเบื้องต้นที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรกของคันนี้ที่ฮอนเครื่องยนต์ใหม่ๆนะก่อนหน้านี้คือสตาร์ทขึ้นมามีอาการดันนะตรงนี้นะควันออกก้านไม่วัดเยอะนะครับเกิดแรงดันนะขึ้นมาตอนที่ทำการโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์เสร็จแล้วก็ให้ FC ไปใช้ประมาณสักเดือนนึงนะอาการควันมันก็ยังกระเด็นเหมือนเดิมอยู่ดันออกเหมือนเดิมนะก็นำมาตรวจสอบที่เป็นปัญหาคือปอกสูบบิดนะครับต่อไปนะผมจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วมาดูกันนะครับสตาร์ทนะครับติดชึ่งนะครับไปดูข้างนอกกันครับว้าเครื่องยนต์สั่นเขย่าไอเดี๋ยวตัวที่มันสั่นนะเดี๋ยวเราไปดูแก้ไขให้อีกทีนึงให้ดูตรงนี้ก่อนนะหลักๆที่เราบอกคือนี่
ไอระบายหรือไอไม่ใช่ไอระบายนะไอออกกันไม่วัดเยอะนะเนี่ยนะตอนนี้ไม่มีนะคือก่อนหน้านี้คันนี้น้ำมันกระเด็นกระเซ็นออกตรงนี้เลยนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับทีนี้คันนี้นะฮะปัญหากลัวเรื่องความร้อนไหมนะครับคันนี้ไม่มีเรื่องความร้อนมานะแต่ว่าเราจะแจ้ง FC อีกทีนึงก็คือให้ทำหม้อน้ำเนี่ยตัวเนี้ยเอาไปล้างหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนหม้อน้ำซะนะครับเดี๋ยวผมจะรันทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะเรื่องควันออกก้านไม่วัดจะออกเยอะไหมนะครับแต่ประเด็นของคันนี้คือปอกสูบปิดนะที่เช็คเจอนะคือแก้ไขในการสวมปอก2ชั้นนะหรือว่า FC บางท่านนะหรือว่าเพื่อนช่างแนะนำมาให้ควันไซส์นะควันไซส์หรือควันลูกสูบให้มันใหญ่ขึ้นนะไม่ต้องสวมปอกแล้วแต่นะแล้วแต่อาจารย์ช่างบางท่านนะครับแต่เหตุการณ์นี้เราแก้ไขให้ FC เราครับจบแล้วล่ะนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราจะดูเรื่องว่าเครื่องยนต์สั่นเกิดจากตรงไหนนะหนึ่งก็น่าจะเป็นแท่นนะฮะซ้ายขวาน่าจะเป็นยางแท่นเครื่องมันสุดนะครับเลยทำให้เครื่องยนต์มันสั่นนะครับอ่ะเรื่องไอระบายหรือควันนะควันนะออกการไม่วัดเยอะนะจบแล้วคันนี้ไม่มีแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะรันเครื่องก่อนแล้วก็คันนี้ก็จะส่งมอบกับ FC นะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนั้นไม่มีนะมันอยู่ในประกันงานของเราครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะถ้าจะมีก็จะมีแนะนำให้ FC เราเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับเพื่อป้องกันนะครับการบิดตัวของปอกสูบนะอันนี้อันเนี้ยจริงๆคันนี้ไม่มีเรื่องความร้อนนะผมย้ำหลายครั้งแล้วคือไม่มีเรื่องความร้อนขึ้นนะครับนะโอเคนะครับจบแล้วนะครับอ่ะคันนี้ทีมงานของเรานะครับวิ่งทดสอบแล้วนะครับเครื่องยนต์ผ่านนะฮะความร้อนผ่านนะครับไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วนะครับพร้อมส่งนะก็แจ้ง FC เลยนะครับขอเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับแล้วก็ตีปั๊มนะครับเช็คปกตินะฮะก็อย่างที่บอกความผิดพลาดมันเกิดได้หมดครับก็คันนี้จริงๆมันอยู่ในระยะประกันของเรานะก็ต้องตามนั้นครับทำให้มันจบไปนะก็ขอบคุณเพื่อนช่างนะแนะนำกันมาปอก2ชั้นก็อาจจะแพงหน่อยนะตี2ชั้นแพงหน่อยเพิ่มไซส์ก็อาจจะถูกกว่านะครับก็จริงๆนะคือผมอยากทำเดิมสุดนั่นแหละเผื่อว่าวันข้างหน้ามันเกิดปัญหานะเสื้อตัวนี้ก็จะไม่ได้เสียอีกนะเผื่อโอกาสวันข้างหน้านะประมาณนั้นนะคือลดให้มันได้สภาพเดิมนะครับที่สุดนะฮะโอเคจอดหลายวันนะคันนี้รอคิวงานแก้ก็ทำนะงานมาใหม่ก็ทำนะครับรับนะฮะก็คันนี้จบแล้วนะครับพร้อมส่งนะFC ก็ดูแลรถดีนะคันนี้กิ๊บทั้งคันเลยนะสีเสือเครื่องยนต์กิ๊บหมดเลยนะครับก็พรุ่งนี้โทรให้ FC มารับรถนะฮะพร้อมส่งนะคันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือที่แน่ๆเลยหม้อน้ำนะ FC จ่ายเองแล้วก็อาจจะมีค่าน้ำมันเครื่องนะแล้วก็น้ำยาหม้อน้ำแค่นั้นแหละที่เหลือก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับมีบางส่วนนิดหน่อยอะไรที่เราเปลี่ยนนะก็ต้องคิดเพิ่มนะแต่ว่าหลักๆก็มีแค่น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำยาหม้อน้ำแล้วก็หม้อน้ำนะประมาณนี้นะชิ้นส่วนอะไรไม่ได้คิดนะลงกึงรู้สึกว่าโดนไปเท่าไหร่นะ 7,800 เฉพาะปอก
มันไม่ได้กำไรอย่างที่คิดนะอย่างโดนเคสนี้หมดแล้วนะครับค่าแรงลูกน้องต่อวันนะต่อวันเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายเยอะแยะที่มาถามนะทำด้วยใจนะครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะได้ความรู้เยอะแยะมากแต่จริงๆอยากจะเล่าต่อนะเราผ่านมาแล้วนะเรื่องพวกนี้มันจิ๊บจิ๊บมากนะผมบอกตรงมันพลาดที่ลงกึ่งนะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ละเอียดอย่างต้องเอาพินลงเกตไปวัดอะไรเงี้ยคือเราต้องความเชื่อใจอ่ะนะก็คือมั่นใจว่าจบนะแต่จริงๆคันนี้ผมบอกตรงนะสตาร์ทออกมาวันแรกเนี่ยตกใจกันเลยเฮ้ยทำไมมันน้ำมันมันกระเด็นออกอะไรเงี้ยเอ๊ะหรือว่าต้องรันก่อนให้แหวนมันเข้าที่เข้าทางก่อนนะหรือประมาณนั้นก็เลยรันไปประมาณจริงๆคันนี้ผมจอดไว้ผมเกือบอาทิตย์อะรันไว้เสร็จก็มันก็ยังกระเซ็นอยู่ลองให้ FC เอาไปใช้ดูไม่รอด FC โตมาบอกไม่ผมก็ลองไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูอะไรดูแล้วนะยังไม่หายเลยโอเคพี่ขับมาเลยเดี๋ยวจัดการให้นะเอาโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็ได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะชอบกดไลค์เลย งานแก มีมากนะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจัดจบงบไม่บานปลายที่อยู่แง่เจริญการช่างนะครับ